หย่านะมันง่ายนิดเดียวเซ็นกันคนละชื่อเท่านั้นแต่ชีวิตของเราสองคนเนี่ยมันจะมีอิสระเสรีสุขสบายไปแล้วแต่ลูกล่ะคุณอยากจะให้ลูกโตขึ้นมาเป็นเด็กมีปัญหาอย่างนั้นคิดดูซะมั่งสิก็ไม่ใช่เพราะลูกหรอคะฉันถึงต้องทนอยู่ทุกวันนี้ต้องทนอยู่ทั้งที่ลูกก็ไม่เคยเห็นฉันมีความหมายเลยสักนิดนึงแต่ความอดทนของคนเรามันมีขอบเขตนะคุณและถ้าคุณบีบคั้นจิตใจฉันมากเกินไปฉันทนไม่ได้ขึ้นมาฉันก็อาจจะตัดใจจากลูกไปเลยก็ได้สวรรค์ยาลูกจะเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ฉันขอบคุณครับคุณแม่ชีบอกผมว่าเมื่อวานคุณก็เป็นลมที่บ่อน้ำคุณกำลังไม่สบายหรอครับไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะเหนื่อยมากหน่อยเท่านั้นแล้วทำไมคุณต้องไปตักน้ำกลางแดดเปรี้ยงๆอย่างนั้นด้วยล่ะครับหน้าเนี้ยมันหน้าแล้งถ้ารอจนถึงเย็นน้ำแห้งก็จะตักลำบากค่ะแล้วคุณจะทรมานเปล่งทำไมล่ะครับกลับไปอยู่ที่อำเภอดีกว่าทุกทรมานของฉันมันใกล้ที่จะสิ้นสุดลงแล้วค่ะฉันรู้ดีว่าฉันจะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานพูดอะไรอย่างนั้นแล้วราชวดีฉันพูดจริงๆค่ะฉันกำลังรอเวลานั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคุณพูดก็ไม่อะไรใหญ่ดีกับชีวิตอย่างนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเห็นชีวิตของคุณไร้ค่าทั้งที่ผมยังเห็นคุณมีค่าแล้วก็มีความหมายอยู่เสมออย่าเลยค่ะลืมฉันซะเถอะฉันรู้ดีว่าชาตินี้ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครทั้งนั้นคุณผิดหวังจากคุณจิรยุทธมากเลยครับฉันต้องมาลงโทษตัวเองอย่างเนี้ยเปล่าเลยค่ะ
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้มีความรู้สึกรักคุณจิรยุทธแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วทำไมล่ะกรุณาจ้ะอย่าซักดิฉันเลยฉันตอบคุณไม่ได้แต่ถึงจะพูดไปคุณก็จะไม่มีวันเข้าใจกรุณาจ้ะค่ะอย่าซักอะไรดิฉันอีกเลยมาเป็นเวลานานแล้วผมพยายามจะเอาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลเธอก็ไม่ยอมจอมหมอไปตรวจดูอาการเธอก็ปฏิเสธเหมือนกับเธอทอดอะไรกับชีวิตอย่างนั้นแหละครับแล้วเธอก็สิ้นใจอย่างสงบวันที่เธอจากไปผมนึกว่าอาการของเธอดีขึ้นมากแล้วผมเองก็เพิ่งทราบจากแม่ชีที่วัดเดินทางมาบอกพระคุณราชาวดีเธอสั่งให้มาบอกหลังจากที่วัดทำการเผาศพเธอเรียบร้อยแล้วอะไรกันคะแม่แต่ศพก็ไม่ยอมให้เราได้เผาเหรอคะเนี่ยครับเธอไม่ต้องการให้เป็นภาระของใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวผมเป็นคนอย่างนั้นแหละค่ะไม่ชอบรบกวนใครก็ไม่อยากให้ใครต้องลำบากเพราะเขาแต่คุณน่ะไม่น่าเลยนะคุณโชติตอนที่ข้อป่วยอ่ะทำไมคุณไม่ยอมส่งข่าวให้ฉันรู้บ้างล่ะครับคุณทวินคุณจะตำหนิผมยังไงผมยอมทั้งนั้นแหละครับแต่ทั้งเนี้ยเพราะว่าคุณราชาวดีเธอสั่งไว้อย่างเด็ดขาดผมไม่ต้องการที่จะติดต่อกับใครทางกรุงเทพนอกจากนี้ครับราชาวดีเธอยังเขียนจดหมายถึงคุณทวินฝากกับแม่ชีเอาไว้ก่อนที่เธอจะตายไม่กี่วันส่วนกุศลให้แก่คุณใหญ่ซึ่งฟ้าเชื่อว่า
เขาจะได้รับส่วนกุศลตามที่ฟ้าตั้งใจอุทิศให้ทุกประการพี่คงสงสัยว่าคุณใหญ่เป็นใครก็คุณรังสิทรบุตรชายท่านเจ้าคุณกรมพักดีที่เคยเล่าให้ฟ้าฟัง